สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการชมซีรีส์จีนค่ะสำหรับวันที่23พฤษภาค,คมปี2024ที่จะถึงนี้นะคะคุณหยางมี่ค่ะจับมือมากับคุณกงจินแน่ๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวของจัก,กรพรรดิปีศาจที่ตกลุมร้างกับนักบวดรัทิเต่าค่ะในสื่อรักปีศาจจิ้งจอกภาคจันทราสีชาตินั่นเองนะคะหลังจากที่ในตอนนี้นะคะมีการออนแอร์ของหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะ ก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจในวงการตลาดซีรีส์เป็นอย่างมากนะคะผู้คนกระตือรือร้อนหลังจากที่รอกันมา5ปีค่ะแล้วก็ทางไอชีอีนะคะส่งเรื่องนี้ออกมานะคะเป็นแนวเทพนิยายสําหรับสื่อรักปีศาจจิ้งจอกนะคะเริ่มต้นด้วยภาคของจันทราสีชาติซึ่งนําแสดงโดยคุณกงจินคุณอย่างมีคุณกัวเสี่ยวทิงคุณหวยเจิมิงนะคะคุณหูเหรียญซินคุณวนจิงหลงคุณจูฉีตันคุณหยางซื่อเจอ๋อคุ เฉินเยาคุณเหมาซื่อจุนนะคะแล้วก็มีคุณเฉินตูหลิงด้วยคุณจางหลิงเหอก็มานะคะมาดาราดังๆมากันเพียบเลยค่ะสรุปแล้วนะคะก็จะมาออนแอร์วันที่23พฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัส,สบ,บดีนั่นเองนะคะก็นะตอนนี้นะคะก็เป็นอันว่าต้องมาเผชิญหน้านะคะกับเรตติ้งของเรื่องหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรซีซั่นที่2แน่เลยนะคะแต่จริงแล้วกลุ่มของผู้ชมเนาะ ก็น่าจะเป็นคคละานละา,ากลุ่มกันมีความแตกต่างนั่นแหละเพราะว่าแนวของสื่อรักปีศาจจิ้งจอกเป็นแนวเซียนเซียนะคะเป็นแนวแบบแฟนตาซีนั่นเองค่ะก็หวานก็ชอบแนวนี้นะคะเพราะฉะนั้นหวานก็ดูทั้ง2เรื่องเลยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะคะสําหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับออนไลน์มาเรื่องนี้มีการ์ตูนต้นฉบับนะคะแล้วก็เป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็อาจจะรู้เรื่องราวคร่าวๆแล้วนะคะในตอนที่นํามาดัดแปลงเป็นบทละครโทรทัศน์ เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันจะสนุกนะคะสู้ในเวอร์ชันกระตูนมังงะได้หรือเปล่านะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะเน้นไปที่เรื่องราวของมนุษย์นั่นแหละค่ะแล้วก็มีเผ่าปีศาจนะคะในเรื่องก็ต้องเป็นปีศารจจริ้งจอกเนาะในเรื่องนะคะเย่หงนี่ก็จะบอกอเรื่องราวนะคะของถูกซานหงหงค่ะรับบทโดยคุณหยางมีนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เป็นทายาทสืบสายอันชอบธรรมของตระกูลถูกซานซึ่งเป็นตระกูลของปีศารจจิ้งจอก แล้วก็มีมนุษย์ท่านหนึ่งนะคะก็นั่นก็คือท่านตรงฝั่งเย่อผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลตรงฝังที่ทั้งคู่นั้นได้มาบาังเอิญพบกันโดยโชคชะตานะคะจากนั้นทั้งคู่ก็ค่อยๆตกหลุมรักกันค่ะแต่ด้วยความที่ต่างสปีชีกันนะคะนั่นก็คือมนุษย์กับปีศาจเพราะฉะนั้นมันก็ต้องผ่านด่านเคาะค่ะเพื่อนๆในฉากของเรื่องนี้นะคะก็จะมีสามภาคด้วยกันเพราะฉะนั้นในทุกๆภาคก็จะมีเรื่องราวเป็นของตัวเขาเองนะคะแต่ก็มีจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งเชื่อมกัน อย,อย่างเช่นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะโลกมนุษย์แล้วก็ปีศาจนั้นนะคะจริงๆแล้วถ้าตามธรรมชาติเลยไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ค่ะก็จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นมิตรนะคะระหว่างมนุษย์กับปีศาจแล้วในบรรดากลุ่มปีศาจเนี่ยตระกูลจิ้งจอกนะคะซึ่งตระกูลที่ใหญ่สุดคือตระกูลถูสานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มนะคะ ที่มีความทรงพลังมากแล้วก็มีลักษณะพิเศษสุดๆเลยโดยธรรมชาติแล้วนะคะก็จะมีการติดต่อแล้วก็ได้แบบเจอเผชิญหน้ากับทางพวกของนักบวชรัทิเตาเนี่ยอยู่เป็นประจำนะคะ <c oughs> ก็เพราะฉะนั้นถูซานนะคะก็รู้จักเป็นอย่างดีกับสำนักรัทธิตาอย่างสำนัก อี้ฉีนะคะก็ถือได้ว่าสำนักอี้ฉีนั้นก็ยอมรับว่ามีปีศาจนั้นอยู่อยู่บนโลกนี้แล้วก็สามารถจะอยู่ร่วมกันได้นะคะเพราะว่าทางหลักของเต่าแล้วก็รักความสงบเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะต้องฆ่าไปสะทุก ตัวปีศาจอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้ในใต้ล่านะคะที่เป็นจัก,กรวาลของสื่อรักปีศาจจิ้งจอกเนี่ยนั่นก็คือว่านักพรดนะคะกับทางด้านของปีศาจนั้นอยู่ร่วมกันได้นะคะเพียงแต่ว่าจะมาของคู่กันนั้นมันก็จะต้องผ่านด่านเคาะนั่นเองปีศาจจะตกหลุมรักมนุษย์นะคะเรียกได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยถือได,ได้เป็นระดับล้านเลยเนาะที่มีการพูดคุยกันแต่นะคะไอ้มนุษย์เนี่ยมีอายุไขที่จํากัดอันนี้เป็นข้อจํากัดแล้วพอม มนุษย์ตายไปแต่ปีศาจท,ที่มีความรักต่อมนุษย์ผู้นั้นที่ตายไปเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ค่ะดังนั้นแล้วนะคะเมื่อมนุษย์ตายไปก็ต้องกลับชาติมาเกิดใช่ไหมแต่วิธีการกลับชาติมาเกิดต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องดื่มนะคะดื่มน้ําลืมเล,ลือนไปนะคะก่อนที่จะออกมาออกมาเกิดใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นก็มีความทรงจําในชาติก่อนๆเนี่ยคือไม่มีตามมาเลยนั่นเองนะคะจำอดีตความรักเมื่อชาติที่แล้วไม่ได้นั่นก็หมายความว่าจะต้องลืม ปีศาจซึ่งเป็นคู่รักแล้วมีอายุยืนยาวกว่าอะไรเงี้ยลืมไปนะคะก็ถือได้ว่าเป็นความเศร้าอีกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะฉากในละครเรื่องนี้นะคะทั้งเซตของสื่อรักปีศาจจิ้งจอกนั้นเป็นโปรเจกต์ซีรีส์แบบ S+ ค่ะก็มีเงินทุนที่ค่อนข้างหนานะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างดูสวยงามพล็อปของเรื่อง CG ก็น่าจะดีนะคะแต่เดี๋ยวเรารอดูก่อนแล้วกัน CG เราอย่าเพิ่งสรุปยังไม่เห็นนะคะแต่ว่าดูจากตัวอย่างแล้วดูดีไปทั้งหมดเลยแล้วก็คุณอย่างมีกับคุณกง จินนั้นก็ดูแบบสวยแล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะทางด้านของถูซานหงหงข่าวรับบทโดยคุณหยางมี่นะคะก็จะเป็นจกักรพรรดิในตำนานของของตระกูลถูซานด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดอันดับความยิ่งใหญ่ไว้ด้วยนะคะในหมู่ของกลุ่มปีศาจค่ะแล้วก็เป็นเหมือนกับบุคคลสําคัญของเผ่าปีศาจซึ่งทางมนุษย์เองก็ได้ยินแต่ได้ยินในลักษณะของการเป็นเรื่องเล่าแล้วก็ตำนานนะคะทีนี้ค่ะเหตุผลนะคะที่กลุ่มของปีศาจกลุ่มนี้ คือโดยการนำของถูซานหงหงสามารถจะแข่งขันได้กับทางสำนักเต่านะคะที่ชื่อว่าอ e ี T ้ฉีเต่าเนี่ยก็ถือได้ว่าอ,อ,อย่างมีนะคะตัวละครถูซานหงหงเป็นตัวละครที่สำคัญมากๆเพราะว่ามี อำนาจแล้วก็พลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งนะคะนอกจากนี้แล้วเหล่าบรรดาน้องสาวนะคะพี่สาวแบบที่อยู่ในเผ่าปีศาจจิ้งจอกเนี่ยก็ถือว่าทางด้านถูกซานหงหงนั้นเป็นไอดอลนะคะของผู้หญิงทั้งหมดที่อยู่ในในเผ่าปีศาจจิ้งจอกกันเลยก็ได้ค่ะทีนี้นะคะสาหรับรทรงฟางเยี่ยเจ๋อนะคะที่รับบทโดยคุณกงจินนั้นนะคะเขานนั้ <c oughs> ในช่วงแรกเปิดเรื่องมาจะต้องไม่แข็งแกร่งมากนักน,นะคะแต่ว่าเขาเป็นดาวลุ่ง <c oughs> ดาวลุ่ง ของนักพศผู้บำเพ็ญน,นะคะในสำนักเออีฉีเต่าเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นผู้สืบทอดด้วยเพืเ่อนๆค่ะเป็นผู้สืบทอดของสำนักวิญญาณนะคะสำนักวิญญาณาไม่รู้ว่าแปลไทยเขาจะใช้คําว่าอะไรแต่ภาษาอังกฤษก็คือสำนักวิญญาณฝั่งตะวันออกนะคะ Eastern Spirit ค่ะนี้ดังนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าในเลือดของเขาเนี่ย มีความเป็นอย่างที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะแล้วแล้วเขามีประสบการณ์ชีวิตนะคะตั้งแต่ในตอนเป็นเด็กเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากนางเอกตั้งแต่ตอนที่ตอนที่พระเอกเป็นเด็กแล้วนะคะก็คือถูกซานหงหงนั้นได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะทางด้านของตัวเขาเองเนี่ยก็เลยมีความประทับใจในตัวของถูกซานหงหงแล้วก็แบบชื่นชมว่าเป็นแบบเทพธิดาเลยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเทพธิดานางฟ้าของเผ่าปิศาจประมาณนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในตอนที่ พระเอกโตขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาฝึกวิชาอยู่ที่อี้ฉีเต่าเนี่ยนะคะก็ความสัมพันธ์ในช่วงที่เจอกันในในช่วงที่พระเอกโตขึ้นมานั้นเริ่มต้นที่ไม่ดีก่อนนะคะเริ่มต้นที่ไม่ดีก่อนแต่ก็อย่างไรก็ตามหลังจากที่แบบรู้แล้วว่าคนนี้เป็นเทพธิดานีิว่าคนนี้เขาเคยแบบได้รับการช่วยเหลือชีวิตในตอนเป็นเด็กหาเขากันก็เรียกได้ว่าอัตโนมัติเลยนะคะตกหลุมรักถูกสานหงหง,หงแล้วก็เดิมทีแล้วพระเอกก็ตั้งใจว่าจะวางแผนสารภาพรัพรกกับนางในวันวาร วันทของจีนค่ะแต่ก็ล้มเหลวนะคะคือวาเลนทายของจีนสมัยโบราณเพื่อนๆแต่ว่าไอความตั้งใจของเขามันล้มเหลวไปนะคะดังนั้นแต่ไอสิ่งที่สารภาพรักมันไม่ได้สารภาพในวันนั้นก็จริงแต่ว่าความรักระหว่างของทั้งสองคนนั้นมันเริ่มขึ้นแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถจะหยุดได้นะคะทีนี้ต่อมาค่ะหลังจากที่ตรงฟางเยี่ยวนะคะได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้นำนะคะของสํานักเต่าเนี่ยแหละคะ่ะเขากลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในในโล โของของลัที่เต่าเลยนะเพื่อนๆคือเริ่มจากที่ไม่เก่งเลยจนกระทั่งแบบโตขึ้นเต็มวัยแล้วก็ฝึกฝนจนกระทั่งเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะแต่เขานั้นก็ไม่สามารถจะพลิกชะตากรรมของเขาได้ค่ะเพราะว่าเขานั้นนะคะก็ยังคงรักนะคะกับถูซานหงหงมากๆแล้วก็เขานั้นนะคะก็เสียชีวิตไปอย่างน่าเศร้าเลยนะคะทีนี้ถูซานหงหงค่ะในฐานะที่นางก็เป็นผู้นําของกลุ่มปีศาจนะคะไม่สามารถจะปล่อยหัวใจของนางไปได้จ คือไม่สามารถจะแบบทนเห็นตรงฝั่งยั่วเนี่ยเสียชีวิตไปได้ค่ะนางตกหลุมรักตรงฝั่งยั่วสุดๆเลยนะคะก็เลยเริ่มพิธีกรรมค่ะซึ่งพิธีนี้เรียกว่าการกลับชาติมาเกิดน,นะคะภายใต้ต้นไม้ซึ่งต้นไม้เนี่ยมีการแปลเป็นไทยชื่อว่าต้นไม้รักอันขมขื่นนะคะเป็นต้นไม้ที่สามารถจะผูกได้แดงโชคชะตาระหว่าง ระหว่างเผ่าที่ต่างกันก็คือปีศาจกับมนุษย์เนี่ยแหละค่ะทีนี้นะคะทางตัวละครถูกซานหงหงนั้นนะคะทำพิธีนี้แล้วก็แน่นอนว่าทําทําไมเพราะว่าปกติแล้วนะคะมนุษย์พอจะมาเกิดใหม่จะต้องลืมความทรงจําเดิมใช่ไหมแต่พอมาทําพิธีที่ไอ้ต้นไม้รักอันขมขื่นนี้แล้วนะคะผู้ที่มาเกิดใหม่เนี่ยที่เป็นคู่รักจะสามารถจําเรื่องราวในอดีตชาติได้นั่นเองนะคะแต่สิ่งที่ถูกซานหงหง,หงผู้เป็นจัก,กรพรรดิของเผ่าปี่ปา จะต้องแรกมาก็คือนางจะต้องสูญเสียพลังปีาศาจแล้วก็ความ,มความทรงจําทั้งหมดเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่นางเอกของเราจะต้องจ่ายไปดังนั้นนางเอกของพวกเรานะคะไม่หวั่นค่ะทําพิธีนี้หลังจากที่แบบโอเคลืมไปหมดคือตัวเองอะ่ะต้องลืมแล้วก็กลายมาเป็นถูาซานซูซูค่ะทีนี้นะคะพอมาเป็นถูซาน ซูซูแล้วตัวเองอะจาไม่ได้แต่ว่าผู้ชายนะคะพระเอกอะค่ะในตอนที่มาเกิดใหม่แล้วก็จําได้นะคะมาชีวิตที่สองก็จําได้ว่าเออเนี่ยมีถูกสานหงหงเป็นคนลากแล้วก็รู้ต่อมาก็รู้ว่าเป็นถูกสานซูซูนี่แหละก็คือถูกสานหงหงนั่นเองนะคะก็ทําให้ตรงฝั่งยวนนั้นก็ต้องอใช้ความพยายามนะคะคอยติดตามคอยดูแลถุสานซูซูแล้วก็เนี่ยแหละ,ะเรียกนะคะความรักเก่าๆให้กลับคืนมานั่นเอง ะะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นการกลับชาตินะคะมาเกิดร่วมกันนะคะแล้วก็ได้เจอกันซึ่งพิธีเนี่ยก็จะเกิดที่อันนี้แหละคะ่ะใต้ต้นรักอันขมขืนซึ่งต้นไม้นี้นะคะจะเป็นหลักเลยค่ะให้กับคู่รักในคู่อื่นๆของของแต่ละภาคของสื่อรักปิศาจจิ้งจอกด้วยนะคะสาหรับเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแนวที่เออชีวิตมีความซาดิสนะเพื่อนๆคือมันต้องผ่านด่านเคาะแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นมากทีเดียวมีความแตกต่าง จากละครแนวเซียนเซียเทพนิยายอื่นๆนะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้จะไม่มีชีวิตแบบ3ชีวิตอะไรให้วุ่นวายขนาดนั้นค่ะเนื้อเรื่องโดยรวมนะคะมีความแปลกก็จริงแต่ว่าไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นักนะคะมีความมีความตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้พวกเราลุ้นนะคะลุ้นถึงความรักของพวกเขาว่าจะหันมาบรรจบกันได้ในตอนไหนนั่นเองนะคะแล้วเราได้เห็นเครื่องแต่งกายแล้วก็ได้เห็นพร็อพทุกอย่างของเขาแล้วรวมทั้งเหล่า นักแสดงด้วยโอ้โหก็ถือได้ว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับการได้ดูเรื่องนี้นะคะตัวละครตัวอื่นๆอีกหลายตัวละครที่มีความโดดเด่นในเรื่องสื่อรักปีศาจจิ้งจอกนะคะนั่นก็คืออย่างในกลุ่มของจิ้งจอกก้าวหางเนี่ยถูกสานอยาญาค่ะแล้วก็ปรมาจารย์หนุ่มทั้ง3แห่งอาณาจักรนะคะโอไลเออันนี้เอาตามอันนี้ไปก่อนเอาชื่อตามเอาชื่อตามการ์ตูนไปก่อนนะคะซึ่งก็จะมีแอ่พดานของการต่อสู้นะคะมีพลังเวทสูงมากค่ะแล้วก็ มีถูกซานรงๆนะคะผู้เอาชนะสิ่งมีชีวิตได้เพียงลําพังคือเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งของตระกูลถูกซานอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีตัวละครซูจีค่ะผู้ทําทุกอย่างเพื่อการแก้แค้นแล้วก็มีซือควรจัก,กรพรรดินะคะของเป่ยอของทางเหนือนะคะของอาณาจักรทางเหนือแล้วก็มีปู่ไทยซึ่งเป็นองค์หญิงแห่ง เผ่าปีศาจนะคะแล้วก็มีเหียนเหยียนหรูอี้ค่ะรับบทโดยคุณเหมาจื่อจินนะคะแล้วก็คุณมีคุณจางหลิงเหอมารับบทเป็นหูเหวยเซเิงด้วยโอ้โหก็ตัวละครทุกตัวมีความโดดเด่นนะคะสวยหล่อเรียกได้ว่าเรื่องนี้เอามารวมกันนะคะก็มีแต่เรื่องราวของคนสวยแล้วก็คนหล่อ หอน้าดูไปหมดเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรารอออนแอร์กันวันที่23พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะออนแอร์ทางไอฉีอีค่ะสับไทยตัวโตมาพร้อมเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ